จ้าชายหลวงแห่งเชียงตุงหรือเจ้าชายหลวงนะครับมีคนถามว่าสิ้นพระชนไปหรือยังคุณจิ๊บก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนั้นท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับสิ้นพระชนไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2540แล้วนะครับตอนนั้นคุณจิ๊บยังเด็กๆอยู่เลยประมาณม.ต้นแล้วก็เรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยประทับใจมากพระองค์ท่านมีพระสิริโฉมที่งดงามหล่อเหลามากๆเลยแล้วก็พระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยน่าสงสารมากเลยท่านเกิดในตระกูลเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงพระราชสมภพนะครับเกิดเมื่อปีพ.ศ.2470นะครับเป็นพระราชบุตรของเจ้าฟ้ากองไตนะครับเจ้าฟ้ากองไตเนี่ยตอนหลังเนี่ยถูกปลงพระชนแล้วก็พระปิตุลาเนี่ยก็ขึ้นครองราชแทนเจ้าชายหลวงก็ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศและเมื่อประมาณปีพ.ศ.2490ก็กลับมาครองราชเป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงต่อมาจนปีพ.ศ.2502รัฐบาลฐานพม่านำโดยท่านนายพลเนวินนะครับก็มายึดอำนาจแล้วก็จับกุมเจ้าชายหลวงเนี่ยนะครับไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวมาแต่ก็ไม่ให้กลับเชียงตุงสุดท้ายพระองค์ท่านก็สิ้นพระชนลงเมื่อประมาณปีพ.ศ.2540ครับหล่ออ่ะ